สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตแกนนำพรรคไทยพักดีนายถาวรเสนเนียมเดินทางมาที่พรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติโดยมีนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรคนายไตรรงค์สุวรรณคีรีแกนนำพรรคนายวิทยาแก้วพระใดส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยสมาชิกพรรคให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสวมเสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติให้นายถาวรบอกว่าการย้ายมาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติครั้งนี้ตนดูที่อุดมการณ์ดูแนวทางการทำงานของพรรคและที่สำคัญตัวผู้บริหารพรรคเพราะว่าผลงานที่ปรากฏจับต้องได้หลังจากเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาติให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนและนโยบายของพรรคก่อนเข้าร่วมรัฐบาลสามารถทำได้จริงสิ่งเหล่านี้ตนมั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่เป็นความคิดและมีอุดมการณ์ตรงกันทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติตรงกับความต้องการของประชาชนเพราะประชาชนต้องการเห็นการลดความเหลื่อมล้ำการปฏิรูปประเทศต้องการให้ลดราคาพลังงานและที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหาทุจริตพรรครวมไทยสร้างชาติได้ดำเนินการแล้วได้ทำแล้วและทำต่อไปเมื่อสิ่งที่ตนเฝ้ามองเห็นว่าแนวทางตรงกันเชื่อถือได้และเดินไปข้างหน้าได้ตนจึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อร่วมทำงานด้วยกันนายถาวรบอกว่าตนเข้ามาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะสมาชิกพรรคธรรมดาคนหนึ่งส่วนกรรมการบริหารพรรคจะมอบหมายให้ทำอะไรตนทำได้หมดขออย่ารังแกประชาชนอย่าตระบัดสัตว์อย่าทุจริตต้องแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำร่วมปฏิรูปประเทศแก้ไขความยากจนการถูกขูดรีดถูกเอารัดเอาเปรียบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนขยายพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ราคาพลังงานแพงถ้าสิ่งเหล่านี้มอบหมายให้ตนแก้ไขตนทำได้ผมเข้ามาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติรู้สึกอบอุ่นดีใจที่ได้รับเกียรติทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาชื่อไม่ได้ติดอยู่บนหอคอยแต่มีทางให้เดินขอฝากถึงประชาชนที่จับตามองการทำงานของรัฐบาลผมจะไม่ละเว้นคนชั่วเด็ดขาดขอให้ประชาชนสบายใจได้สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากผมจากพรรครวมไทยสร้างชาติก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้นายถาวรย้ำว่าตนกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีไม่ได้มีความขัดแย้งกันได้พูดคุยกันแล้วจากกันด้วยดีอุดมการณ์ยังเหมือนเดิมได้ฝากพรรคไทยพักดีให้ในแพทย์วรงค์ดูแลต่อไปเราแยกกันเดินแต่ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเมื่อบ้านหลังนี้เปิดโอกาสให้มาทำหน้าที่ที่คล่องตัวมากขึ้นจากการเป็นรัฐบาลสามารถรับความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนไปสู่การปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าครับผมครับเอาสามคนก่อนครับครับผมครับผมนะครับหมดกล้องนะครับ1 2 3ครับ1 2 3ครับของทุกคนอย่าไปวัดเขาทุกโดนพอดีไปเคยมาได้ไปควรมาสนุกครับครับครับคณะกรรมการบริหารพรรคและบรรดาสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติทั่วประเทศผมขอกราบเรียนในความตั้งใจต่อพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจการเมืองและผู้ที่เป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติว่าผมอยู่ในวงการเมืองมา30กว่าปีเป็นสมาชิกพรรคเดิมของผมอยู่50กว่าปีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร7สมัยซึ่งเป็นส.ส.เขตและเป็นรัฐมนตรีมา2กระทรวงสิ่งที่ผมได้ติดตามเฝ้ามองการทำงานของพรรคการเริ่มต้นของการจดทะเบียนพรรครวมไทยสร้างชาติรวมถึงผู้ที่บริหารพรรคผมมั่นใจว่าอุดมการณ์ที่ท่านประกาศออกไปนั้นและแนวทางที่ท่านได้ยืนยันกับพี่น้องประชาชนนั้นเชื่อถือได้และเป็นแนวทางที่ดีอุดมการณ์ในการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และคงไว้ซึ่งความจงรักภักดีนั่นคือสิ่งที่ผม
ชอบและตรงกับอุดมการณ์ของผมแต่แนวทางในทางการเมืองยิ่งตรงกับความต้องการของผมและแนวทางในการทำการเมืองของผมมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราจะเห็นได้ว่าการแก่งแย่งในการชิงอำนาจทางการเมืองรวมถึงการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเมืองนั่นคือปัญหาของชาติและนำไปสู่การทุจริตสิ่งเหล่านี้มีอยู่เพียบพร้อมในพรรครวมไทยสร้างชาติที่ท่านได้ประกาศออกไปเป็นแนวทางในการบริหารพรรคและบริหารประเทศชาติยิ่งกว่านั้นบ้านเมืองของเรามีความเหลื่อมล้ำในหลายๆด้านความเหลื่อมล้ำทางโอกาสความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนต่อการบริการของรัฐพรรครวมไทยสร้างชาติได้ประกาศชัดเจนและได้ทำงานให้เลยเห็นเลยว่าการร่วมรัฐบาลครั้งนี้ท่านได้ดำเนินการอย่างเป็นไปที่ประกาศไว้ในแนวทางของพรรคดังนั้นวันนี้ผมถาวรเสนเนียมกับเพื่อนรักคือท่านอดีตอัยการวีระชัยคล้ายทองได้ตัดสินใจมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการต้อนรับวันนี้เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นการต้อนรับที่สร้างความมั่นใจและเป็นการต้อนรับที่ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะทำงานร่วมกันในพรรครวมไทยสร้างชาติผมมั่นใจว่าถ้าพวกเราจับมือเดินไปข้างหน้ามีความเป็นเอกภาพรู้รักสามัคคีและสร้างเสริมความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราก็จะเดินไปข้างหน้าได้และมั่นใจในกรรมการบริหารพรรคมั่นใจในอุดมการณ์ของพรรคครับยินดีครับดีครับครับผมครับผมครับพี่ครับครับยินดีครับสิ่งแรกผมดูอุดมการณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติประการที่สองก็ดูแนวทางการทำงานของพรรคและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือผู้บริหารพรรคและสิ่งที่เป็นเรื่องของการปรากฏที่จับต้องได้จากการที่เข้าไปร่วมรัฐบาลในคราวนี้เห็นได้ว่าสิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาติได้ตั้งอุดมการณ์ไว้ก็ดีแนวทางที่ได้ประกาศไว้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก็ดีและที่สำคัญก็คือนโยบายก่อนที่จะเข้าไปรับตำแหน่งร่วมรัฐบาลก็ดีทั้ง3ประการนี้ผมมั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่มีความคิดตรงกันแนวทางตรงกันและความตั้งใจเดียวกันกับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนต้องการเห็นลดความเหลื่อมล้ำต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศและต้องการเห็นการลดราคาพลังงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของการทุจริตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติได้ดำเนินการแล้วได้ทำแล้วและทำต่อไปดังนั้นผมเฝ้ามองมาเมื่อเห็นว่าตรงกันและเชื่อถือได้และจะเดินไปข้างหน้าได้ผมจึงสมัครเป็นสมาชิกพรรคครับมาในฐานะเป็นสมาชิกพรรคธรรมดาส่วนเพื่อนร่วมพรรคกรรมการบริหารพรรคจะมอบหมายให้ผมทำอะไรผมทำได้หมดผมทำได้หมดสำคัญอย่างเดียวอย่าไปรังแกพี่น้องประชาชนและที่สำคัญอย่าไปตบสัตว์อย่าไปทุจริตแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำปฏิรูปประเทศเมื่ออยู่ในแนวทางนี้พรรคมอบหมายให้ผมทำอะไรผมทำได้หมดความยากจนการถูกกูดรีดการถูกเอารัดเอาเปรียบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนขายพืชผลทางด้านการเกษตรตกต่ำและราคาพลังงานแพงการถูกเอารัดเอาเปรียบการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตทุกยอมยากถ้าสิ่งเหล่านี้มอบหมายให้ผมไปทำในการแก้ไขผมทำได้ไม่มีคำว่าช้าหรือเร็วเราเข้ามาเมื่อไหร่เราทำได้ทันทีอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความจริงจังและความจริงใจของเรานี่คือสิ่งที่ไม่ถือว่าช้าสิ่งแรก
คนที่มาเป็นนักการเมืองต้องรักประชาชนก่อนเมื่อรักประชาชนแล้วก็รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วเราก็ไปทำ7สมัยของการเป็นส.ส.เขต2กระทรวงที่เป็นรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองในบางพรรคซึ่งเป็นพรรคที่ผมยังเคารพยกย่องอยู่ก็ถือว่านี่คือประสบการณ์และก็เป็นบัตรการันตีที่บ่งบอกว่าผมตั้งใจจริงและจริงใจกับพี่น้องประชาชน2กระทรวงผมไม่เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ7สมัยของการเป็นส.ส.เขตไม่เคยถูกร้องเรียนว่าทุจริตจากการซื้อเสียงสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เข้าใจได้และสัมผัสผมได้และติดตามผมมาอย่างต่อเนื่องผมทำหน้าที่เอาคนชั่วเข้าคุกทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐมนตรีทุจริตและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกรัฐเอาเปรียบมาอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนคอยติดตามผมครับอบอุ่นครับดีใจที่ได้รับเกียรติทั้งที่ผมก็ขณะนี้ก็เป็นบุคคลธรรมดาชื่อผมไม่ได้ติดอยู่บนหอคอยแต่มีทางเดินให้ผมได้เดินผมก็ภาคภูมิใจแล้วครับฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จับตามองการทำงานของรัฐบาลจับตามองการบริหารราชการของข้าราชการและจับตามองนักการเมืองที่อ้างว่าเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนผมไม่ละเว้นคนชั่วเด็ดขาดให้พี่น้องสบายใจได้ว่าสิ่งที่พี่น้องคาดหวังจากผมจากพรรคการเมืองรวมไทยสร้างชาติเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องที่กำลังได้รับสิ่งที่เรียกว่าไม่พึงพอใจขาดบริหารราชการแผ่นดินหรือกำลังต้องการให้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเหล่านั้นดังนั้นสบายใจได้พี่น้องมีอะไรติดต่อมาที่ผมมาที่พรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะทำเป็นคำร้องเดินทางมาพบผมเดินที่ไหนจับมือถือแขนบอกได้ผมจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนครับผมกับหมอวรงพบกันพูดกันเมื่อวานนี้จากกันด้วยดีและก็ขอฝากพรรคไทยพักดีไว้ให้คุณหมอวรงได้ดำเนินการสิ่งสำคัญที่สุดเรารู้ว่าเราแยกกันเดินและรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนความมุ่งหมายเดียวกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปราบปรามการทุจริตลดความเหลื่อมล้ำปฏิรูปประเทศยังคงเหมือนกันแต่ผมคิดว่าในขณะที่สถานีแห่งนี้บ้านหลังนี้มีโอกาสให้ผมได้ทำหน้าที่ที่คล่องตัวมากขึ้นจากการที่เขาเป็นรัฐบาลผมคิดว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลสามารถรับความทุกข์รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนำไปสู่การปฏิบัติได้ที่เรียกว่า implementationส่วนองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบก็คอยจับผิดคอยเสนอแนะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังนั้นการที่หมอรวมกับผมยังคงจับมือเดินไปด้วยกันตามอุดมการณ์เดิมผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ